สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่24เดือนตุลาคมประจำปีพุทธศักราช2562แรม11ค่ำเดือน11ปีกุลนะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้พาท่านผู้ชมมาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติหรืออาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์เป็นวันแรกของการเปิดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวิทยาเขียวรอดได้มาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงนะครับของนักเรียนผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมการรำที่สวยสดงดงามนะครับชุดแสดงรำเทิดพระเกียรตินะครับจะแสดงกี่ชุดครับป้าน้อยวันนี้2ชุด2ชุดคงจะได้สนุกสนานแน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมไหมวันนี้วันเปิดต้องให้สนุกเลยสวยโอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ครับท่านผู้ชมครับนี่เมื่อสักครู่นางรำนะครับเป็นประธานชุมชนบ้านบางไร่ด้วยนะครับป้าน้อยป้าน้อยนะครับคุณวิรัตครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีนักรำหลายคนแล้วครับตอนนี้กำลังแต่งตัวอยู่นะครับดังภาพที่ท่านเห็นด้านหลังนะครับก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะแสดงชุดรำถวายพระเกียรตินะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราคงจะเข้าสู่บรรยากาศซึ่งด้านในก็จะมีพิธีทางศาสนาด้วยนะครับทางโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้จัดเตรียมนิมนต์พระคุณเจ้ามานะครับเพื่อที่จะให้ศีลให้พรนะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับปฐมฤกษ์ของการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกนะครับท่านผู้ชมครับเราคงจะได้เติมเต็มจะได้พบปะสังสรรค์ในบรรยากาศของเพื่อนฝูงนะครับถือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นโรงเรียนที่หลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลก่อเพชรเทศบาลอบต.หัวไซที่เปิดเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลตำบลหัวไซก็ได้เตรียมความพร้อมได้เตรียมความพร้อมมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเรียนตามหลักสูตรที่ได้ร่างกันไว้นะครับตามคณะกรรมการที่ร่างหลักสูตรก็หลักใหญ่ใจความแล้วก็จะเน้นคุณภาพชีวิตเน้นความบันเทิงเน้นความสุขทางด้านกายจิตใจเพื่อที่จะไม่ให้เครียดนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าพวกเราทุกคนแล้วครับได้ช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักเรียนผู้สูงอายุล้วนแล้วแต่เป็นรุ่นกล้วยไม้นะครับห้ามแปรกลับนะครับรุ่นกล้วยไม้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคงจะได้ชมบรรยากาศต่อๆไปนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือท่านนายกเรวัตดั่นตติสุภกุลแล้วก็นักเรียนผู้สูงอายุนะครับที่ยืนถ่ายอยู่นะครับผอ.กศน.ก็มาด้วยนะครับนี่คือนักเรียนนักแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไซครับครับมาด้านนี้บ้างครับแน่นักเรียนที่จะเตรียมความพร้อมที่จะทำการแสดงหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการแสดงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างจุใจกันเลยนะครับมองกล้องหน่อยนะครับสุดยอดมากๆนะครับไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าว่าสวยสดงดงามเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาจิกาภูมิเลยวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่หลายคนก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอยู่นะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้เกิดความคึกคักเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกดไลค์หน่อยสุดยอดมากๆโอ้โหใช้ง่ายนะเนี่ยรุ่นนี้ใช้ง่ายมากรุ่นแรกครับสายสุดอาจารย์สุดานวลพรับเห็นไหมยิ้มแบบหล่อๆกดไลค์หน่อยโอ้โหว่านอนสอนง่ายมากนักเรียนยังไม่ทันสอนทีใช้ง่ายแล้วน่ารักมากโอเคสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศหน้าห้องเรียนนะครับบรรยากาศหน้าห้อง
โรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพระคุณเจ้านะครับเจริญพระพุทธมนต์นะครับซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราทุกคนนะครับได้มีความรู้สึกว่าได้สัมผัสกับบรรยากาศของชั้นเรียนของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายคนทำงานนะครับหามรุ่งหามค่ำเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานได้เรียนหนังสือแต่มาถึงตอนนี้ก็อยากจะเติมเต็มชีวิตให้กับตนเองนะครับที่จะมาพบปะสังสรรค์มาเรียนในชั้นเรียนนะครับซึ่งตามหลักสูตรที่ได้ร่างไว้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านนายกเรวัตด่านนติสุภคุณกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุหรือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับกำลังประกอบพิธีสมาทานศีลอยู่ในขณะนี้นะครับครับก็มีพระคุณเจ้าทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับก็ได้มาประกอบพิธีนะครับเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสังฆานาภิภูเตยามิข้าพระเจ้าบูชาซึ่งหมู่พระสงฆ์ทั้ง9นั้นด้วยครับนี่คือท่านผอ.กศน.ซ้ายสุดนะครับแล้วก็ท่านนายกเรวัตดาณติตันติสุภกุลนะครับแล้วก็รองผอ.โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์แล้วก็ผอ.โรงเรียนหัวไทรเรือนแล้วก็ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้มาร่วมประกอบพิธีเปิดโรงเรียนวันนี้ด้วยนะครับนี่คือท่านรองสมชายอริยกุลนิมิตนะครับท่านผู้ชมครับปัญญาศีลานิยาดาครับนี่คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับก็พาท่านผู้ชมมาเห็นบรรยากาศของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรในขณะนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาครับท่านผู้ชมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับนี่คือนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ร่วมสมาทานศีลไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพกว้างๆนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อที่จะให้พิธีการเปิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรได้มีความเจริญก้าวหน้าและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับครับท่านผู้ชมครับซึ่งขณะนี้ก็หลังจากพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ได้ถวายปัจจัยแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลI'm not afraid to die.
ณีกับผมนายสุชาติคงได้ทำหน้าที่เป็นประธานของชมรมในปีพุทธศักราช2550เรื่องความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวไทรโดยเน้นองผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานและการดูแลแก้ปัญหาที่ถูกต้องการจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลหัวไทรสิ่งที่ผมขออนุญาตที่จะฝากไว้นะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะชื่ออุบลทองสลับล้วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาจากจังหวัดนะคะเป็นคนจังหวัดพัทลุงและก็มีโอกาสมารับราชการที่นี่ได้5เดือนแล้วค่ะให้เขาอยู่ในสังคมได้เหมือนกับคนทั่วไปพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยท้องถิ่นโครงการนี้ค่ะเราดำเนินโครงการด้วยการรับคุณสนับสนุนจากกองทุนนะครับเป็นหนึ่งใน20ของภาคใต้นะครับที่ได้ออกมาในการวิจัยนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นนะครับและเป็นสิ่งที่เรียกร้องมีการเสนอในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการช้าๆหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ทันเสียดายเสียดายครับเพื่อนๆได้ลบล้มครับนี่คือผู้นำผู้ใหญ่ผู้ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรในวันนี้นะครับซึ่งมีท่านนายอำเภอพิยาเขียวรอดนะครับอาจารย์ดกรนันทจักรแล้วก็อาจารย์สมุทรกบิลพัฒน์นะครับของกศน.นะครับแล้วก็พัฒนาสังคมและก็ศิลปราชแล้วก็คณะบีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านสารนสุขนะครับสารนสุขอำเภอนะครับรองผอ.โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์นะครับท่านผู้ชมครับก็มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้หลังจากพิธีเปิดด้านในห้องประชุมเสร็จแล้วก็จะเป็นการเปิดป้ายผ้าแพรคลุมป้ายนะครับโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับซึ่งท่านวิยาเขียวรอดนายอำเภอหัวไทรก็จะได้เปิดป้ายอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีนักเรียนนะครับนักเรียนหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นการแสดงของนักเรียนนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับครับตอนนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโดยการดึงเชือกนะครับดึงเชือกเพื่อที่จะร่วมพิธีเปิดครับไปแล้วนะครับสุดยอดมากๆโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรก็เปิดดำเนินการวันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวิยาเขียวรอดก็จะมาร่วมนะครับนี่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นปฐมฤกษ์ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมห้องเรียนกันก่อนนะครับนี่นะครับห้องเรียนนะครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศสุดยอดมากๆมีโต๊ะเรียนนะครับมีโต๊ะเรียนนี่ครับนี่ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุก็มีป้ายไวนิ้วป้ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะครับนี่ครับนี่คือห้องเรียนนะครับห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับนี่นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับท่านนายอำเภอเป็นห่วงว่าเรียนแล้วจะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาครับก็มีภาพถ่ายกิจกรรมมีสาระน่ารู้ในไวท์บอร์ดมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆให้นำหลานมาได้ว่าบางท่านอาจจะมีภาระครับครับเยี่ยมๆๆๆขอบคุณอยู่แล้วมันไม่ได้หล่อมันหล่อๆมาเก็บครับคุณยายที่ผมขอได้ครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงชุดที่1เรียบร้อยท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแสดงนะครับรำ
ถวายพระพรนะครับเฉลิมพระเกียรติครับท่านผู้ชมครับนี่คือผู้แสดงทั้งหมดนะครับ7ชีวิตด้วยกันนะครับลมกล้าวเข้าไทยสวนดวงใจคนไทยทั้งชาติต่อโดยชุดที่2ครับชุดที่2การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับด้วยความตั้งใจแล้วครับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยความตั้งใจที่จะมาเติมเต็มสีสันบรรยากาศของการแสดงนะครับครับครับดูนักแสดงกันเองนะครับใครเป็นใครก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันคุณแม่ของใครนะครับท่านผู้ชมครับดูกันเอาเองนี่คือทีมานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรซึ่งก็เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรด้วยนะครับกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้นะครับด้วยความตั้งใจนะครับด้วยความตั้งใจที่จะมาเติมเต็มสีสันบรรยากาศของการรำนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือการแสดงชุดที่2นะครับหลังจากท่านนายอำเภอวิทยาเขียวรอดได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและก็พบกับพมจ.นครศรีธรรมราชนะครับพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จากมวลัยลักษณ์นะครับและก็หลายๆท่านนะครับได้มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้นะครับหลังจากเปิดป้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการแสดง2ชุดนะครับและก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก็หวังว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับคงจะราบรื่นและก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับกับนักเรียนทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีตัวอย่างของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับภายใต้การนำของท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลที่ให้ความสำคัญให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและก็คุณปัญญาสุขราชแล้วก็อาจารย์สุชาติคงฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีในโอกาสนี้นะครับผมดีเจวิเชียรมหาชน
ดีเจวิเชียรทรงเพชรดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับทอดกฐินสามัคคีวัดท่าเสริมวัดท่าเสริมนะครับวันศุกร์ที่25ตุลาคมพรุ่งนี้นะครับทอดกฐินสามัคคีวัดท่าเสริมตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชแล้วก็ชมมโนราข้าบเรือข้าบครกนะครับท่านผู้ชมครับขอเจริญในธรรมและก็ขอสวัสดีมาณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ